วัสดีทุกท่านนะคะพามาเก็บลูกพุนค่ะทุกคนปีนี้ลูกพุนต้นนี้ออกลูกไม่ค่อยดกเท่าไหร่เนาะปีที่แล้วดกมากนะคะนี่ก็เก็บกินได้แล้วนะคะเนี่ยลูกพุนหรือว่าลูกพรำนั่นเองค่ะบางคนก็เรียกพุนบางคนก็เรียกพรำนะคะเนี่ยสวยงามมากสุกแล้วสุกแล้วเราก็จะเก็บเอาไว้ไปกินนะคะทุกคนสวยงามมากๆค่ะลูกใหญ่ๆสวยๆน่ากินนะคะขอวางก่อนนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะปีที่แล้วดกมากดกจริงๆเลยปีที่แล้วปีนี้ยังไม่ค่อยดกเท่าไหร่ค่ะลูกใหญ่ๆน่ากินเลยค่ะไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเก็บลูกพุนก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปเก็บลูกมะเดื่อฝรั่งด้วยค่ะทุกคนนะลูกสวยงามน่ากินมากๆเลยค่ะสวยนะคะไม่ทราบว่าเห็นชัดหรือเปล่าย้อนแสงหรือเปล่าคะนี่เดี๋ยววางใส่ตรงนี้ไปก่อนนะคะเยอะมากปีที่แล้วนะออกโอ้โหแบบออกทุกกิ่งก้านสาขาเลยค่ะปีนี้ยังไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะนะแต่ก็พอได้กินอยู่ค่ะมีหลายต้นลูกใหญ่สวยๆย้อนแสงหรือเปล่าคะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเนาะทุกคนก็ใครที่ปลูกผลไม้ไว้เยอะๆก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลไม้แล้วนะคะร่วงทิ้งก็เยอะค่ะถ่ายคลิปนี่มองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนเพราะแสงมันเยอะเกินอะมองไม่ค่อยเห็นจริงๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บแค่พอกินค่ะนะอุ๊ยร่วงเก็บไปเยอะๆก็กินไม่หมดค่ะถ้าใครมีเวลาก็เก็บแล้วเอาไปทำแยมได้นะนี่เห็นไหมคะทุกคนสวยงามลูกใหญ่มากลูกใหญ่ๆเลยค่ะก็จะเก็บไปไม่เยอะเท่าไหร่หรอกค่ะพอเก็บไปเยอะก็กินไม่หมดเสียดายใครอยู่ใกล้ๆมาเก็บไปเอาไปกินนะคะเยอะมากปีที่แล้วนี่ออกเยอะมากๆเลยค่ะพุ่นต้นเนี้ยเยอะมากค่ะโอเคเดี๋ยวยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะทุกคนแล้วก็ร่วงทิ้งก็เยอะนะคะดูร่วงทิ้งก็เยอะนู่นน่ะเยอะนะคะแสงก็มองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะโอ้นู่นน่ะออกเป็นกลุ่มอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงไหนโอ้มองไม่เห็นนะทุกคนโอ้โหมองไม่เห็นแดดเยอะเกินแสงเยอะนะทุกคนมองไม่เห็นเลยค่ะลูกใหญ่มากนี่ค่ะน
โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บมะเดื่อฝรั่งกันต่อค่ะไปเดี๋ยวไปเก็บมะเดื่อฝรั่งกันต่อนี่เก็บไปแค่พอกินเนาะทุกคนนี่เดี๋ยวไปเก็บมะเดื่อฝรั่งนี่ก็ได้มาเยอะก็ได้เก็บมาได้เยอะมีทุกคนเยอะมากเก็บไม่หมดแล้ววันนี้ก็เป็นอยู่ใต้ต้นกีวีนี่แหละค่ะนะคะอันนี้ก็อยู่ใต้ต้นกีวีซุ้มต้นกีวีนี่แหละค่ะเคยถ่ายลงให้ชมไปแล้วเนาะนี่กีวีสวยๆกีวีอีกนานค่ะกว่าจะได้กินตอนนี้ยังไม่ได้กินง่ายหรอกสวยงามเดี๋ยวเราไปเก็บไปดูมะเดื่อฝรั่งกันค่ะทุกคนมะเดื่อฝรั่งเดี๋ยวไปเก็บมะเดื่อฝรั่งถามว่าจริงๆมะเดื่อฝรั่งนี่ชอบกินไหมก็ไม่เท่าไหร่ดูค่ะมะเดื่อฝรั่งร่วงทิ้งเต็มพื้นไปหมดเลยร่วงทิ้งเต็มพื้นไปหมดมะเดื่อฝรั่งลูกใหญ่ไหมเนี่ยลูกเบล่มเลยเอ้าอยู่ไหนคนถ่ายมองไม่เห็นลูกมะเดื่อฝรั่งนี่ทุกคนใหญ่มากนึกว่าผีหลอกโอ้ยนึกว่าผีหลอกเสียงดังกุ๊กอะไรก็ไม่รู้มะเดื่อฝรั่งร่วงโอเควางไอ้นี่ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูมะเดื่อฝรั่งลูกนี้ดิเก็บได้ยังโอ้นี่ลูกใหญ่มากปุ๊บปุ๊บทุกคนลูกใหญ่ไหมคะลูกใหญ่มากนี่มะเดื่อฝรั่งลูกใหญ่มากมากอยู่บนต้นเลยน่ะต้องปีนกระไดขึ้นไปต้องปีนกระไดขึ้นไปเก็บทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพาทุกคนปีนกระไดขึ้นไปเก็บปุ๊บเดี๋ยวเราปีนกระไดขึ้นไปค่ะไปดูสิโอ้เยอะเดี๋ยวตกเหยื่อโอ้มะเดื่อฝรั่งมะเดื่อฝรั่งนี่มันจะเน่าง่ายนะทุกคนลูกเล็กๆ เต็มต้นไปหมดเลยไอ้ที่สุกแล้วก็เน่าแล้วด้วยเดี๋ยวนี่ลูกมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวนะเดี๋ยวพาเดินดูเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูต้องเดินระวังอยู่บนหลังคาแน่ๆทุกคนอุ๊ยอยู่บนหลังคาลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวก็มีมะเดื่อฝรั่งสีเขียวออกมามะเดื่อฝรั่งสีเขียวจะอร่อยกว่าตายอันนี้เน่าแล้วไม่เอาเน่าเยอะอุ๊ยเดินขึ้นมาก็หอบทุกคนดกมากแต่ว่ามันยังไม่สุกค่ะนี่ยังลูกเล็กนี่ค่ะยังลูกเล็กๆอยู่โอ้ยหน้าหมูหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เก็บมะเดื่อฝรั่งสีเขียวดีกว่าเพราะว่าแขกเก็บไปเยอะแล้วด้วยค่ะเก็บไปก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่มันเน่าค่ะทุกคนแล้วก็ยังมีลูกเล็กๆเต็มต้นไปหมดเลยดูลูกมันใหญ่มากคนนะมะเดื่อฝรั่งอยู่ไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นนี่ไงไม่เอาหรอกลูกมันไม่สวยนั่นน่ะเห็นไหมครึ่งกินอยู่นู่นน่ะ
ซึ่งกำลังตอมกินอยู่ทุกคนนะทุกคนเยอะมากไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดนผึ้งต่อยผึ้งกำลังกินน้ำหวานของมะเดื่อฝรั่งอยู่ทุกคนนี่ไงเดี๋ยวเจอลูกเนี่ยเดินผ่านมาเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวจะตกลงไปเนี่ยโอ้ดูลูกนี้ได้ไหมเนี่ยนะนี่ทุกคนลูกนี้ใช้ได้โอ้ยนี่ลูกนี้ใหญ่มากปุ๊บปุ๊บเนี่ยนู่นอีกลูกนู่นนู่นอีกลูกนึงอุ้ยนู่นอีกลูกนึงลูกใหญ่ๆเลยโอ๊ยแต่แขกคงไม่เอื้อมไปเก็บหรอกค่ะไหนจะกล้องด้วยอะไรด้วยเนาะเดี๋ยวตกลงไปดูลูกใหญ่นะคะดูลูกนี้น่ากินมากโอ้ยไปวีฟ่าทุกคนปีนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะตกลงไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเขายังเล็กอยู่เลยดูทุกคนลูกเล็กๆแต่เดี๋ยวเดือนหน้านะมาเดือฝรั่งเต็มต้นไปหมดเลยค่ะไม่ว่าสีเขียวสีม่วงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนว่าจะจบคลิปแล้วก็ยังไม่จบอีกอันนี้ก็คือมาเดือฝรั่งทะลุคุณที่มะเดื่อฝรั่งกับลูกพุ่นที่แขกไปเก็บมานะคะเดี๋ยวจะให้ดูมะเดื่อฝรั่งคือแบบว่าลูกมันใหญ่มากนะทุกคนไปแย่งกันกินกับผึ้งด้วยค่ะผึ้งก็เยอะลูกใหญ่มากๆเดี๋ยวเรามาผ่าดูหน่อยนะคะเดี๋ยวมาผ่าดูว่าข้างในเขาสวยงามดีไหมเดี๋ยวมาผ่าดูหวานมากๆเลยแหละแบบนี้โอ้ช่ำดีมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยงามดีมากๆเลยช่ำช่ำดีมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาจานมาใส่ดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวจะลอกเปลือกเขาออกให้ดูนะคะเวลาเขากินเขาก็บางคนเขาก็จะกินทั้งเปลือกนะบางคนเขาก็จะลอกเปลือกเห็นไหมคะทุกคนเนื้อขาวจั๊วเลยน่ากินมากข้างในช่ำๆเลยค่ะปีนขึ้นไปเก็บบนหลังคาผ่านข้างล่างไปได้ไงก็ไม่รู้ลงมาข้างล่างแล้วเจอเยอะแยะเลยแต่ไม่ได้ถ่ายค่ะเนาะดูเนื้อขาวสวยน่ากินมากทุกคนลูกใหญ่มากๆเลยเยอะมากไม่มีใครกินเอาไว้ให้ผึ้งกินดูอันนี้พันสีม่วงค่ะพันสีม่วงดูลูกใหญ่มากเดี๋ยวจะปอกให้ทุกคนดูดูทุกคนดูเนื้อขาวจั๊วน่ากินมากๆเลยค่ะแบบนี้หวานฉ่ำอร่อยนะคะเห็นไหมคะแบบนี้หวานฉ่ำอร่อยดูลอกออกมาให้เดี๋ยวปอกให้ดูข้างในค่ะว้าวดูทุกคนน่ากินมากเห็นไหมคะน่ากินมากๆเลยโอเคเนาะอันนี้ก็ลูกพุนที่ไปเก็บมาเยอะมากเก็บมาหน่อยเดียวเองค่ะเก็บมาก็ไม่มีใครกินเท่าไหร่นะเราก็เก็บแค่พอกินก็พอค่ะไม่มีใครกินมันก็ร่วงทิ้งอีกกันแหละค่ะจริงๆคนที่มีเวลาเขาก็เก็บมาทำแยมกันได้นะแต่แขกไม่มีเวลาค่ะโอเคนะคะทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ